้วยแล้วก็อยากให้มีหน้าตัวเองโผล่ตรงนี้ด้วยครับเหมือนที่เขาทำกันนะฮะใน PowerPoint มันทำได้อยู่ครับก็คือผมนั่งอยู่คนเดียวแล้วเข้าสตูดิโอเนี่ยฮะมี2อย่างก็คือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น2013เนาะนะครับ2013เนี่ยผมสามารถติดตั้งตัวนี้เพิ่มได้ชื่อว่า Office Link นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์เข้าไปในเว็บให้ถ้าเกิดมีกรณีให้ที่2013นะก็คือติดตั้งตัวมิกนะครับแล้วมันก็จะมีคำว่าสไลด์เรคคอร์ดดิ้งตรงนี้นะฮะ2013นะแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น2016เลยเนี่ยมันจะมีแถบเครื่องมือเรคคอร์ดดิ้งแยกสันฐานมาให้เลยนี่คือตัวถ้าเวอร์ชันใหม่นะครับนั่นเป็นอีกของอาจารย์ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ที่นี่เอาของคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์โหลดมาเนี่ยมันควรจะมีตัวล่าสุดนะครับก็จะได้ตัวที่เขาที่นี้เลยครับเอาตัวถึงเอาที่13ก็ติดตั้งตัวแอดอินเพิ่มตัวหนึ่งชื่อว่า Office Mix นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับพอติดตั้งเสร็จมันก็จะมีแท็บขึ้นคือคำว่า Mix ในพอพอจัดการเนาะแต่นี่คือเวอร์ชัน2013ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีคำว่าสไลด์ให้คอร์ดดิ้งนะฮะพวกนี้มันก็จะทำให้การอัดวิดีโอตัวเองสอนนะครับพร้อมกับตอนเล็กตอนการพรีเซนต์ไปด้วยได้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองอัดวิดีโอเองผมไม่มีสไลด มีสไลด์อยู่แล้วแล้วผมจะอัดเซนเทชันผมโดยที่เดี๋ยวจะมีรูปผมสอนอยู่ตรงนี้ครับมันจะใช้กล้องหน้าของแบบท้องเรานะฮะในการถ่ายตัวผมนะเริ่มต้นผมก็ผมจะใช้ตรงนี้ก็ได้ใช้เป็นตัวที่ก็ได้ครับมีคำว่าเรคคอร์ดสไลด์โชว์ตรงนี้นะฮะปกติเลยครับผมก็กดเรคคอร์ดทีนี้หน้าจอผมเนี่ยตอนนี้มันจะมีวิดีโอที่อัดอยู่เนาะในฝั่งผมนะแต่ว่าฝั่งพรีเซนต์จะเป็นภาพใหญ่เดี๋ยวผมอัดให้ดูก่อนแล้วได้เอาผลมาการทำนี้คือแต่สไลด์เนี่ยเราไม่ต้องใช้กล้องหลังมาตัดต่อทีหลังครับผมพูดไปเรื่อยผมเปลี่ยนสไลด์ปุ๊บมันก็ตัดต่อวิดีโอให้เองพูดต่อได้นะฮะแล้วระหว่างที่ผมบรรยายผมสามารถเอาปากกาเขียนเขินได้ด้วยนะครับลองอาเทียนจากดูนะฮะวันนี้ผมสุพจน์นะฮะก็จะมาใช้เทคนิคการนำเสนอนะครับผมเราจะเล่นตัวโพลิแวร์กันก็ให้นักศึกษาทุกคนอัดถ่าย QR code ใช่ไหมครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้ติดตามกันครับสื่อดิจิตอลเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องมากมายนะครับนี้เราก็เรียนรู้กันนะครับก็จะติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับผมก็อัดในเรื่องที่นี้3-4สไลด์นะครับเสร็จเรียบร้อยผมลองมันมาใช่ไหมถ้าเกิดผมเพลย์ให้อาจารย์ดูใช่ไหมฮะนะเดี๋ยวผมลองผมปิดออกก่อนนะฮะผมจะฉายของจริงให้ดูตอนนี้คุณมันคือวินาทีต่อโอเคนี่ฮะมีอาจารย์มีสไลด์แต่หน้าเนาะมันตัดวิดีโอผมให้จบเป็นหน้าเรียบร้อยแล้วครับคือผมพูดถึงตรงไหนมันก็ตัดตรงนั้นนะนี่คือที่ผมไม่ได้เขียนอะไรเนาะนี่ถ้าเกิดผมลองฉาย
ว่ามันก็คืออัดวิดีโอไปเรื่อยที่เสียงดนตรีรบกวนถ้าผมไม่เอาก็ลบเสียงดนตรีทิ้งนี่ไม่มีดนตรีแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาใช้เทคนิคการนำเสนอนะครับผมเราจะเล่นตัวโค้งรูปแบบกันก็ให้นักศึกษาทุกคนครับถ่ายคิวอาร์โค้งใช่ไหมครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเล่นกิจกรรมกันครับแล้วพี่กับเราก็อัดเราเองเลยไม่ชอบไม่เป็นไรเลยไม่เทปใหม่คือลบวีโอที่ทิ้งเลยแล้วก็อัดใหม่นะครับแล้วอัดลบเป็นหน้าได้หน้านี้โอเคแล้วก็ปล่อยใหม่นะครับแต่เนี่ยเห็นว่ามันคือวีดีโอครับผมแล้วใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมจะให้ตัวผมไปอยู่มุมขวาบนก็ได้ใช่ไหมจะให้อยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมนะครับก็ย้ายไปทีนี้อย่างถ้าเกิดเนียนๆหน่อยเนี่ยถ้าเกิดแบ็คกราวด์หลังจะเป็นสีเดียวกันสีพื้นมันก็จะเนียนเป็นตัวเดียวกันไปนะครับนี่ถ้าเกิดผมลองพยายามทำสีพื้นให้มันใกล้เคียงแล้วก็วิดีโอผมเนี่ยมันสามารถปรับให้มันเป็นขอบเป็นยังไงก็ได้นะผมใช่ครับถ้าเขียนตัวกล้องอัดเนี่ยครับบนหน้าจอของคนอัดอยู่เนี่ยมันจะมีปากกาให้อาจารย์ก็เอายิ้วเอาปากกาเอาเมาส์จิ้มแล้วก็วาดขีดอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วตรงนี้มันจะใหญ่เล็กได้ครับผมนะครับไว้ตรงไหนก็ได้ถ้า16จะมีแถบเครื่องมือเรคคอร์ดดิ้งมาเองนะครับถ้า13เนี่ยติดตั้งเพิ่มได้หรือการติดตั้งตัวคำร้องมิกนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ให้ก็จะมีตรงนี้ใกล้ครับมันก็จะมีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ถ้าใช้วิธีนี้อัดหน้าจอก็กดอันนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำอันถ้าเราผมเรียนวิธีก็ทำเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องมีทีมกล้องข้างหลังใช่ไหมครับไม่ต้องมีนี้เราก็ทำเองใช่ทำเสร็จอาจารย์ก็เซฟเป็นวิดีโอได้ขึ้นยูทูบเลยใช่ไหมฮะหรือเก็บไว้ก็ได้ถ้าเราเซฟเป็นวิดีโอจะเป็นวิดีโอครับแต่ถ้าเกิดเราก็ไป PowerPoint เด็กไปเปิดแค่เดือนเนี่ยนะแต่เด็กจะแก้ไขได้นะถ้าเกิดว่าเป็น PowerPoint ถูกไหมฮะถ้าเราทำเสร็จควรจะเป็นแบบไฟล์เซฟแอร์แล้วก็เป็นวิดีโอก็จะเป็นแบบชิ้นงานสำเร็จรูปจ้าก็คือเขาดูวิดีโอไปถ้าไม่มีเดี๋ยวติดตั้งมิกของผมก็ได้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันเดี๋ยวผมให้ลิงก์ดาวน์โหลดตัวมิกติดตั้งเครื่องให้อาจารย์ลงแปะไว้ในแพ็กเกจนะครับผมโอเคตอนนี้เขาพอยมันปรับปรุงเรื่อยๆครับผมก็คือต้องขยันหมั่นอัปเดตนิดนึงครับผมนะฮะการหาเด็กดีๆแล้วต้องอาทิตย์นึงอัปเดตเวลาอัปเดตคือถ้าเกิด16เนี่ยกดไฟล์ account แล้วก็อัปเดตนะครับไฟล์ account อัปเดตนี่ครับก็มันก็จะมีของใหม่โผล่มาเรื่อยๆให้เราตกใจขึ้นคือพวกความไม่มีวันที่อยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาครับอย่างเช่นอยู่ตรงนี้ครับเป็นมีเยอะเลยอย่างเงี้ยคำว่าไอคอนเนี่ยครับผมอย่างกรณีบอกว่าทำเป็นตัวกราฟิกเนี่ยครับเราต้องไปหาไอคอนมาใส่ครับอันนี้ก็มีไอคอนมาจะเป็นรูปสมมติผมอยากได้เป็นแบบกลุ่มอนาลิติกใช่ไหมฮะเป็นฉากเป็นรูปเป็นนี่อยากได้กลุ่มเป็นคอมเมอร์สอย่างเงี้ยครับเอ็นดูเคชั่นพอเจอปุ๊บแล้วก็เลือกอันนี้ต่อกับกายลบนะฮะปุ๊บผมก็ได้เป็นภาพเวกเตอร์เป็นไอคอนมาให้ถูกไหมฮะที่เครื่องเรานะครับถ้าเวกเตอร์ข้อดีเวกเตอร์คือมันยุบย่อแล้วมันไม่เสียทรงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีเวกเตอร์อีกอันนึงเวกเตอร์ข้อดีฮะก็คือเราสามารถอันกรุ๊ปมันได้เรื่อยๆด้วยนะสมมติว่าอันเนี้ยผมก็ปกติมันภาพที่กรุ๊ปจากกลุ่มนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปใช่ไหมฮะอันกรุ๊ป
ปกติยกทำสองครั้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งแรกจะเป็นแค่เปลี่ยนไฟครับตัวปิดปุ๊บนี่ฮะมันก็มีสองชิ้นนะครับเรื่องแรกแยกกันมีชิ้นนี้อันนี้นะครับสมมติถ้าเกิดผมมีสองชิ้นปุ๊บเนี่ยข้อดีก็คือว่าผมจะใส่สีดินสอที่สีหนึ่งหรือดินสอสีนี้นะฮะยังลบสีชมพูใช่ไหมยังลบข้างหลังใช่ไหมครับแล้วก็ปรับสีอย่างเงี้ยครับแล้วทันถ้าเราอันที่มุมไปปุ๊บเนี่ยขีดแดงขีดก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นี่คืออยู่มีไอคอนมาให้นะครับอยู่ก็มีในนี้อีกนะฮะนี่จะเด่นคือเราใส่โมเดล3มิติเข้าไปใน PowerPoint ได้นะครับผมก็เลือกโมเดล 3D โมเดลนะปึ๊บก็มีให้เลือกทั้งออนไลน์กับบนเครื่องนะครับนี่ถ้าออนไลน์สมมติผมอยากได้ไดโนเสาร์มาโชว์ดูตรงนี้นะปึ๊บตัดช้าแล้วมั้ยขอบคุณนะไดโนเสาร์ครับก็เลือกได้จากที่ตรงไหนนะครับมันก็จะแทรกโมเดล 3D ลงมาใน PowerPoint แต่การแทรกเนี้ยมันแทรกเหมือนรูปภาพแต่จริงมันเป็น 3D โมเดลนี่ฮะผมหมุนได้ครับขอไปดีนะฮะแล้วมันก็มีแอนิเมชันเฉพาะ 3D ด้วยเช่นโชว์ตัวหมุนรอบตัวเป็น turntable อย่างเงี้ยก็หมุนรอบตัวนะฮะจะให้มันกระโดดปึ๊บมันก็กระโดดเปลี่ยนกาได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมเอามาทำเป็นให้มันดูดีหน่อยผมก็แทรกภาพพื้นหลังใช่ไหมฮะเรียกตัวแอนิเมชันไว้ทีนี้ทำเหมือนเมื่อกี้นี้คือผมก็ copy สไลด์มาเป็นในอีกตัวใช่ไหมฮะแล้วผมก็เราก็ขยับแนวเสาให้เปลี่ยนทิศทางปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดูเหมือนกับมาเดินข้างหน้านี่ครับอาจจะมาแค่ใส่เราไว้ได้เนาะแล้วก็แอนิเมชันเป็นแบบสวิงอยากให้เห็นแบบมันโผล่ข้างหน้ากดอีกในวันนี้ทีนี้มันมีทรานซิชันแบบใหม่ที่มาลำดับ16ก็คือคำว่ามอนนี่ฮะนี่ในออนไลน์ก็มีถ้าเกิดคนที่ชอบทำสต็อปโมชันเนี่ยมันจะแบบแอนิเมตมาเองโดยอัตโนมัติผมไม่ต้องทำอะไรมาเลยฮะก็คือนี้แต่เห็นว่าเดลเสาตัวก่อนเป็นตัวเล็กอยู่ข้างในนะครับเดลเสาตัวใหม่ตัวใหญ่หันออกมาข้างนอกนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแล้วผมกดตัวนี้ออกมันเดินออกมาปุ๊บนะฮะงั้นถ้าเราเอามารันต่อเนื่องกันเรียงการเสร็จนะฮะวืดมาข้างหน้านะครับแล้วก็แพร่ใส่นี่คือเราใส่เสียงภาพเสียงคือเราสามารถทำให้มันดูเนียนตรงนี้ได้นะคือแล้วแต่ว่าจะปรับยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมาเป็นวิดีโอก็ได้เป็นหนัง 3D นะครับเล่าเรื่องราวได้ผมก็ภาคสีได้ถ้ามีรูปแบบการอยู่ประจันก็อาจจะรูปตัวเองมาตัดต่อไปนี้ไปที่เดิมเป็นตัวเสาก็จะเป็น Add 3D โมเดลบางทีคือจะอยู่ๆวันดีคือดีมันก็โผล่ขึ้นมาผมว่าบางทีก็ตกใจเอ๊ะไปอยู่กับ Insert แล้วมีอะไรมากมายไก่กองให้เราอย่างนี้ก็แย่แล้วแต่ก็เนี่ยถ้าเกิดใช่ครับอัปเดตเพิ่มมาอีกอันนี้ก็ใส่ฟอร์มได้ผู้จัดการทำแบบทดสอบทำแบบประเมินไว้
อาจารย์ก็แอดเข้าไปตรงหน้าก็จะมีแบบทดสอบแบบที่เราเอาสแกนแล้วก็ต่อออกออนไลน์ครับก็จะสั่งปรับเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นพวกที่เอาไปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงนี้ถ้าเกิดท่านใครโพสแล้วไม่ใช่ตุ๊กตาอาจารย์นะตุ๊กตาได้ครับผมใครโพสก็แล้วมารับตุ๊กตาอีกแล้วครับมาก่อนเอาเลือกสีก่อนนะตอนนี้เหลือประมาณสักเหลืองเขียวฟ้าส้มนะครับครับนี่ของเพื่อนๆเราเนี่ยก็คือคนแท็บเล็ตนะครับถ้าเราชอบของใครเนี่ยฮะเราคลิกเข้าไปดูได้ครับผมแล้วเรากดดาวน์โหลดก็คือเซฟไว้ที่เครื่องเราได้นะครับเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดนักศึกษาส่งงานเนี่ยส่งเป็นบวกนิกเซลพาวเวอร์พอยต์มันก็เปิดได้เลยว่าน่าจะเด็กมากมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดไม่บอกมันจะทำยากนิดหนึ่งแต่ถ้าบอกมันจะทำง่ายครับเราไปทำต่อจากไอ้โพสิตเรานะฮะเราขึ้นสไลด์ใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นแอนิเมชันหมุนอย่างนี้นะครับก็คือพอฉายขึ้นมามันก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีได้นะครับเอาไปทำเป็นโปรไฟล์บนเฟซบุ๊กได้นะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กโปรไฟล์มันรับวิดีโออย่างของผมก็เอาไปบุ๋มไปใส่แล้วก็เอาคลิปมาแปะครับให้มันดูรูปโลกนี้จะคืออันนี้ง่ายอันนี้คือเราสร้างมาเป็นสแควร์อยู่แล้วมันอัพขึ้นไปมันจะใส่พอดีช่องอยู่แล้วนะฮะเอาละวิธีการทำนะครับก็มาแทรกนะครับรูปร่างสามเหลี่ยมครับผมทีนี้การกะว่าให้มันมีความสูงประมาณสักครึ่งหนึ่งของหน้ากระดาษเรานะฮะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ฐานอย่ากว้างมากครับฐานของสามเหลี่ยมให้แคบนิดหนึ่งถ้ากว้างมากเนี่ยพอตอนเรามีรังสีแต่ไฟมันจะเป็นชนกันนะครับชิ้นแรกนี้ก็คือสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมความสูงประมาณเราตักกะสักครึ่งหนึ่งของหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ฐานกว้างซะจะมากนักนะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะทำกันน้อยไปมันก็ไม่สวยอีกเพราะตัดยากนิดนึงไปว่าให้ดูประมาณนี้นะครับพอปรับจนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีคีย์ลัดอันใหม่ก็คือเมื่อกี้เราฝึกการ copy หรือการกดคอนโทรลค้างไว้ล่างมาอยู่นะฮะในการทำงานกราฟิกบางครั้งเนี่ยการใช้เมาส์เขาจะหลีกเลี่ยงนิดนึงเพราะว่าโปรแกรมมือลั่นมีสูงหมายความว่าเราจัดเล็งจนเป๊ะละอยู่ๆเอาเมาส์ไปคลิกโป๊ะอย่างเมื่อเช้าที่โพสต์อิทมันเลื่อนนะฮะหรือของข้อความเลื่อนเนี่ยก็คือเมาส์เราไปโดนมันนิดเดียวครับผมแล้วพอเราทำต่อเนื่องพวกกลายเป็นมันกระตุ้นกระดิกไปเองนะครับนั่นคือการป้องกันมือลั่นที่ใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะครับคีย์ลัดตัวหนึ่งที่อยากจะใช้กับ copy คือ control D lock กดคลิกที่สามเหลี่ยมนี้กด control แล้วก็กด D lock ครั้งเดียวเลยฮะปุ๊บมันก็จะ copy ออกมาอย่างรวดเร็วนะครับก็จะไวกว่าคลิกขวา copy คลิกขวาวางไวกว่า control C control V นะครับไวกว่าประมาณเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเกิดเรา copy เยอะๆนี่ก็ได้เร็วกว่าคนอื่นละนะครับทีนี้พอได้คีย์2มาฮะอาจารย์ไปที่แท็บเครื่องมือข้างบนจะเห็นคําว่า rotate ครับผมเจอมั้ยฮะหมุนนะครับหมุนตรงมันจะอยู่ที่ format อยู่แล้วใช่มั้ยมี rotate หรือหมุนนะครับแล้วก็เอาคลิกแนวตั้งครับคลิก vertical
ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันเวลาอาจารย์ทำหรือทำหูข้างซ้ายก๊อปปี้ออกมาปุ๊บจะเอาหูข้างขวาเนี่ยก็พลิกฮอริซอนทัลนะครับคือถ้าเราพลิกเองมันจะอาจจะไม่เนียนนะก็ให้เครื่องมาช่วยพลิกให้นะครับผมก็พลิกแนวตั้งนะครับพลิกเวอร์ติคอลปุ๊บสามเหลี่ยมผมก็จะกลับหัวใช่ไหมฮะนะครับโอเคทีนี้ชิ้นที่กลับหัวถ้าอาจารย์เราหยิบมันมาประกบด้านบนครับให้ปลายแหลมมันชนกันพอดีนะครับทีนี้เล็งยังไงเวลาชนกันพอดีเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่พอดีจะเป็นมันจะมีไกด์ไลน์อยู่นะฮะคือของ 2,000 แต่ละเวอร์ชันมันไกด์ไลน์เหมือนกันมันจะมีเส้นปรับเกิดขึ้นนะครับถ้าปลายแหลมชนพอดีเนี่ยมันต้องมีเส้นแปะเส้นปรับตรงแนวนอนให้ผมด้วยอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันห่างไปมันจะไม่มีแนวนอนใช่ไหมถ้ามันพอดีเป๊ะจะมีแนวนอนแต่ถ้ามันลึกเกินไปเส้นปรับมันก็จะยืดออกไปอย่างนี้ไปก็ไม่ถูกต้องนี่คือที่ลึกเกินไปครับเส้นปรับมันต้องออกมาแค่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเล็งให้มันต่อพอดีนะฮะการทำชิ้นแรกจะใช้เวลามันเยอะหน่อยได้เพราะว่ามันจะเป็นต้นฉบับนะครับแล้วพอเราใช้เทคนิคการ copy มันจะเร็วมากได้ไหมฮะพอได้แล้วก็ปล่อยมือจากเมาส์พอเล็งพอดีก็ปล่อยจากเมาส์มาปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะลากจากเมาส์ละกดคอนโทรล A ฮะก็คือเลือกทั้ง2ชิ้นนะครับเลือกทั้ง2ชิ้นคอนโทรล Aตอนนี้ผมก็ตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือสังเกตตรงกลางนะครับถ้ามันประกบพอดีเนี่ยไอ้จุด3จุดตรงกลางก็เห็นแค่3เนาะถ้ามันเบี้ยวจะเห็นเป็น6ถ้าใครเห็นเป็น6ก็ต้องค่อยๆขยับให้มันเหลือเป็น3ก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนที่การตรวจสอบพอคอนโทรลเอได้2อันแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่ามันชิดกันพอดีครับจัดกลุ่มโดยการกดคอนโทรล Gคอนโทรล G คอนโทรลทำให้ตัว G ปุ๊บนะครับก็จะเร็วกว่าพลิกขวาปุ๊บนะฮะอันนี้คอนโทรล G คือจัดกลุ่มถ้าเกิดอันกูเป็นคอนโทรลชิปแล้วก็ G เดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนทีหลังนี่คอนโทรล G ก่อนนะปุ๊บแล้วใช่ไหมฮะพอปุ๊บเสร็จแล้วนี่คือต้นฉบับของเราแล้วที่ตรงกลางตรงกันเป๊ะคือถ้าตรงกลางไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวตอนเราหมุนเป็นกังหันเนี่ยมันจะเบี้ยวนะครับที่ถ้าตรงกลางตรงเนี่ยเดี๋ยวตอนหมุนมันจะออกเป็นวงกลมสวยๆเลยนะครับวิธีการทำต่อก็คือเราได้ตัวช็อตนะฮะกดคอนโทรลดีล็อกอีกครั้งหนึ่งครับผมคอนโทรลดีล็อกก็จะ copy เป็นชิ้นที่2ถูกไหมฮะนะครับชิ้นนี้เราลากไปวางประกบให้พอดีกันนะครับในการกดเมาส์ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ปล่อยเมาส์ว่าต่างก็คือเล็งว่ามีเส้นปรับแนวตั้งแนวนอนให้พอดีกันใช่ไหมให้ทับกันสนิทนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ตอนนี้เลยไม่ใช้เมาส์ลักษณะนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะครับขั้นตอนนี้คือลากมาประกบให้พอดีแล้วก็ค่อยๆผ่อนเมาส์นะฮะเสร็จแล้วเส้นปรับพอเราเอามาประกบให้พอดีกันเราจะไม่จับเมาส์ละนะครับทีนี้เรามาดูที่แป้นคีย์บอร์ดครับผมนะฮะถ้าประกบ2ชิ้นต้อนกันละอาจารย์กดเอาเทเนียร์ค้างไว้ลูกศรขวา1ที ALT นะครับเขียนว่า ALT ค้างไว้ลูกศรขวาทีเดียวนะฮะลูกศรขวาคือที่คีย์บอร์ดครับผมที่คีย์บอร์ดที่แป้นทีเดียวนะครับกดลูกมันจะเดียวมันออกมาไหมถ้าไม่ออกเอาลบไอ้ตัวซ้อนลบทิ้งแล้วก็ copy ใหม่นะครับออกไหมฮะออกนะออกมาพอออกปุ๊บนี่ฮะถัดจากนี้ไปเนาะเราจะกดเป็นลำเป็นซีเควนซ์ก็คือ control D dog alternate ขวาเนี่ยฮะไปเรื่อยๆนะครับตัวที่ D dog ทีเดียวฮะ alternate ขวาตอนกดคอนโทรลดีมันจะไม่รู้ว่ามีของใหม่เพราะมันทับซ้อนกันดีเนาะนะครับก็คือคอนโทรลดีออฟเนทฝ่าไปเรื่อยๆครับผมไม่ติด
เริ่มต้นใหม่นะเอาพิมพ์เลยฮะไอ้คนที่ทำแล้วเสียลบของเก่าทิ้งก่อนนะลบของเก่าทิ้งก่อนเอาแบบพิมพ์เลยแต่ในนี้ถ้าทำเป็นแล้วจะง่ายมากกว่าผมจะแกะวิธีได้ประมาณ3เดือนฮะคือผมไปเห็นของคนอื่นเขาทำแล้วเขาไม่บอกเขาไม่พูดนะครับว่าเขากดอะไรครับเราก็เห็นเขาทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บแยกเหมือนกันเหมือนกันฮะอยู่ๆก็ปุ๊บปุ๊บเสร็จเป็นวงกลมเราก็มันกดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยครับกว่าจะได้ทริคว่าอ๋อมันกดอย่างนี้นะครับนะเราแทรกเนาะแทรกรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับเมื่อกี้ถ้าอาจารย์ทำภาพครั้งแรกจะรู้แล้วว่าที่ผมบอกว่าฐานกว้างเกินไปคืออะไรถูกไหมนะฮะความสูงมันครึ่งนึงของสไลด์ฐานสามเหลี่ยมอย่างกว้างเกินไปพวกบ้านตอนเราเป็นวงกลมมันจะไปเกยกันนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมแบบสลิงนิดนึงเขาไม่เป็นต้องขึ้นไปจากเอาแค่ประมาณค่าประมาณขึ้นคือผมเผื่อที่ไว้ให้เรามีพื้นที่ทำงานไปเฉยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราเลยไปยุบย่อเองครับทีนี้ก๊อปปี้โดยการกดคอนโทรลดีดองปุ๊บใช่ไหมครับคอนโทรลดีดองแล้วก็ใช้โรเทชในการพลิกแนวตั้งนะครับโรเทชใช่ไหมแล้วก็พลิกเวอร์ติคอลใช่ไหมครับได้ไหมได้โรเทชพิกเวอร์ติคอลไอ้ตัวที่ผมก๊อปปี้มามันจะกลับหัวถูกไหมฮะแล้วเราก็ลากตัวที่กลับหัวเนี่ยครับอันนี้ขั้นตอนสำคัญต้องค่อยๆเรียนให้ดีคือให้ตัวสองอันนี้ครับปลายแหลมมันต้องประกบกันพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยครับเป๊ะแบบเป๊ะจริงเนาะถ้าไม่เป๊ะมันจะเบี้ยวตอนที่เราทำคือวิธีสังเกตคือไอ้ตัวเส้นปราบพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยผมเนาะถ้าเกิดเป็นพอดีเส้นปราบแนวนอนมันจะขึ้นมาประมาณสักนิดเดียวเนี่ยครับถ้าเกิดผมดันลึกเกินไปมันจะขึ้นมาเป็นแบบเป็นแผลหรือไม่มีขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับเพิ่มคือเส้นปราบแนวตั้งแนวนอนให้มันเซลล์ก็คือมันจะพอดีกันนะครับตรงนี้ใช้เวลานิดนึงในการค่อยๆจับนะครับคือถ้ามันไม่เป๊ะเดี๋ยวตอนเราหมุนมันจะเปรี้ยวครับออกเป๊กแล้วก็กดคอนโทรล A ครับผมคอนโทรล A select all นะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือมีจุดขาวๆตรงกลางแค่3จุดใช่ไหมนะฮะตรงกลางนี้ถ้ามันเบี้ยวมันจะกลายเป็น6จุดนะครับนะฮะถ้าจะเห็น6จุดถ้ามันเบี้ยวแบบว่าลึกเกินไปหรือว่าห่างเกินไปจะเป็น6จุดนะครับมันต้องพอดีกันก็คือเป็นแค่3จุดที่ทับกันพอดีเลยพอคอนโทรล A เห็นตรงนี้ปุ๊บก็คอนโทรล G ฮะคอนโทรล G กรุ๊ปคอนโทรล G ครับและอย่างที่ผมเรียนคือผมจะพยายามใช้คีย์ลัดเพื่อไม่ให้มือลัดไปโดนเมาส์แล้วมันจะแบบคลิกนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ต้นแบบนะครับตัวที่1มาแล้วนะครับได้มั้ยได้เนาะนะครับเป็นไหม
ทีนี้พอผมได้ต้นแบบผมก็กรุ๊ปมาแล้วเนาะคอนโทรลจีละคอนโทรลดีด็อกถ้าดูพิเคทออกมาเป็นที่2ใช่ไหมครับอันนี้ก็สำคัญเนาะก็คือพอที่2พวกเนี่ยเราต้องลากที่2มาประกบชิ้นแรกเนี่ยครับแล้วปล่อยมือในคลิกเดียวเนาะนะครับท่านที่พลาดรอบแรกอาจจะเป็นได้ว่าท่านลากมาปุ๊บท่านปล่อยเมาส์แล้วท่านก็ขยับรอบที่2อันนั้นไม่ได้ละเพราะว่ามันจำค่าแรกไปแล้วหรือจำค่าที่เบี้ยวไปแล้วนะครับดังนั้นการลากมาประกบเนี่ยก็คือการคลิกเมาส์ลากมาเนี่ยต้องทำให้สำเร็จในรอบเดียวรอบเดียวนะครับถ้ารอบนั้นไม่เวิร์กลบทิ้ง copy ใหม่ได้ลบทิ้งแบบว่าลบทิ้งลบเทสชิ้นที่2เฉยนะครับนะฮะอันนี้ชิ้นที่2ลากมาปล่อยมือแล้วนะครับเรียบร้อยทดสอบต่อก็คือกด alternate ลูกศรขวาออกมั้ยออกมั้ยออกแล้วถ้าออกปุ๊บนะอันนี้ไอ้เด้งลึกใจเย็นนะกด control d drop alternate ขวาไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเนาะเรากดคอนโทรล A นะฮะมันเลือก select ทุกชิ้นเลยใช่มั้ยแล้วก็คอนโทรล T นะฮะปุ๊บนะครับพอปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์จะเลือกการถ่ายทั้งวง1ชิ้นนะครับทีนี้การนำไปใช้ครับผมการนำไปใช้เนี่ยเราก็จะเอาง่ายก่อนใส่สีเนาะใส่สีอาจารย์ก็คลิกเลือกสีที่ต้องการนะครับถ้าต้องการแนวประมาณกับอุลตร้าแมนญี่ปุ่นก็จะเป็นแดงตัดกับเหลืองเนาะจะเป็นตัวแดงแล้วตรงพื้นหลังของสไลด์อาจารย์เนี่ยฮะถ้าผมใส่สีเหลืองเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นแดงเหลืองตัดกันนะฮะแต่แนวนี้มันจะแรงนิดนึงถ้าเราชอบอ่อนๆหน่อยพื้นหลังสีชมพูใช่ไหมครับตัวกังหันออกสีฟ้าอ่อนอย่างนี้นะครับเส้นขอบไม่มีนะฮะหรือเป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนก็ได้ครับนี่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะฮะตอนที่อาจารย์ใส่สีนะครับผมสมมติว่าผมปิดนี่ก่อนนะที่กังหันนะฮะถ้าเราคลิกขวาใช่ไหมครับ format change ใช่ไหมฮะที่กังหันนะมันจะมีให้มายื่นมาถูกไหมฮะอันนี้ที่เขียนก็คือมันจะมีคำว่า transparencyอาจารย์สามารถเซ็ตกังหันให้มันโปร่งใสสีมันก็จะอ่อนลงไปนิดนึงนะครับในการหมุนมันก็จะสวยขึ้นอีกแบบนึงผมก็ดึงขึ้นมาตัวนี้ก็เซ็ตประมาณสัก 30% นะครับ 30% ขึ้นอยู่กับสีที่เราเลือกก็เลือกโปร่งใสนี่ก็คือเราเลือกสีพื้นฐานกับสีวงกลมใช่ไหมครับนะฮะแล้ววงกลมก็มีเทคนิคเรื่องของการปรับโปร่งใสนะฮะปรับโปร่งใสของ257ก็ทำได้นะครับคือคลิกที่ตัวชิ้นงานคลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างนะครับคอมแมนด์เชฟมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้อาจารย์เลือกทำเรนซี่เหมือนกันนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดไปฮะผมจะสั่งให้มันหมุนนะครับจัดให้มันหมุนแล้วก็ให้มันหมุนต่อเนื่องด้วยครับผมนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยอาจารย์มีชิ้นนี้นะอาจารย์ไม่ต้องทำใหม่ละเจองานไหนอยากได้หมุนก๊อปปี้ตัวนี้ไปวางมันก็หมุนเองเลยนะครับวันนี้เราทำครั้งแรกก็เอาไปใช้ได้ตลอดไปนะครับก็คลิกที่ตรงวงกลมที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับไปที่แท็กมือภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันให้อาจารย์เลือกถ้าแอนิเมชันเราก็กดนี้ฮะเรามาเปิดไฟหน้าต่างแอนิเมชันนิดนึงก่อนนะครับได้มีแผนทางขวาให้เราเห็นนะครับแล้วเลือกคำว่าเพิ่มแอนิเมชันใช่ไหมนะครับแอดแอนิเมชัน
เราจะใช้โซนสีเหลืองที่เขียนว่าปั่นครับผมสปินนะฮะดาวสีเหลืองสปินเดี๋ยวมันเร็วไม่ไรเดี๋ยวเราปั๊บรักษาได้พอกดสปินปุ๊บมันเร็วมากเลยใช่ไหมนะครับปึ๊บใช่ไหมฮะนี่ตาลายใช่ไหมฮะมองมาตรงนี้ครับผมข้างบนนี้นะครับตรงนี้ตรงที่เขียนสตาร์ทใช่ไหมจากออนคลิกเรากลับเป็นวิดพีเวียสนะครับออนคลิกเป็นวิดพีเวียสก็คือให้มันเริ่มอัตโนมัตินะครับดูเรนเช่นในการหมุนที่ไม่ลายตาอยู่ประมาณสัก12วิขึ้นไปนะฮะอาจารย์อาจจะใส่ได้พูดใส่15วิการลายตานะครับนะครับนี่คือการหมุนของสปินนะฮะที่ไม่เร็วเกินไปอยู่ประมาณสัก12ขึ้นไปนะครับนะทีนี้สุดท้ายครับก็คือตรงบรรทัดต่างของอาจารย์จะเห็นสามเหลี่ยมจิ๋วใช่ไหมนะฮะเราคลิกตรงนี้นะเลือกคำว่า timing นะครับตามกำหนดเวลาสามเหลี่ยมจิ๋วด้านหลังนี้ฮะ timing เจอไหมฮะถ้าไม่เจอแต่ตรงนี้ตรงใต้นี่มีปุ่มนี้ไหมครับถ้ามีคลิกปุ่มนี้ก็ได้มันได้สองทางนะฮะถ้าคลิกตรงนี้ได้ก็กำหนดเวลาเหมือนกันก็จะมาเจอหน้านี้เนาะนะครับจะเห็นคำว่า timing list ไหมฮะนะ timing คำว่า repeat เห็นไหมครับทำซ้ำตอนแรกเป็นนันอยู่ใช่ไหมเราคลิกดรอปดาวน์เลือกเป็น until the end of slide until the end of slide กดโอเคนี่ครับนี่คือการหมุนประมาณสัก12วิเนี่ยฮะทีนี้การจะไปใช้นะครับอาจารย์ย่อให้สไลด์ได้ตรงการกดทนๆกิ้งเราก็หาตัวก่อนนะคือผมต้องการให้มีสเปซด้านนอกให้ผมทำงานใช่ไหมไอ้วงเนี้ยมันควรจะใหญ่กว่าสไลด์เราถูกไหมฮะเพื่อความสวยในการหมุนมันได้เห็นถึงขอบใช่ไหมทำยังไงให้วงกลมมันคงสภาพวงกลมในการขยายนะครับเราคลิกที่วงกลมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบอาจารย์กดที่วงกลมก่อนเนาะกดคอนโทรลชิปค้างไว้แล้วเอาเมาส์ดึงจากขอบด้านข้างครับดึงออกไปแกดคอนโทรลชิปค้างไว้ดึงออกมาครับมันใช้ได้ทั้งการย่อและขยายเนาะถ้าย่อก็คือกดคอนโทรลชิปแล้วดันเข้าไปใช่ไหมครับตรงขอบด้านใดด้านหนึ่งนะด้านออกไปโอเคเดี๋ยวตอนอาจารย์เมื่อกี้ตอนหมุนโอเคไม่หมุนใช่ไหมฮะเอาหมุนใหม่ได้ครับรู้ชิ้นนี้ยังไม่หมุนนะชิ้นนี้ผมยังไม่คุ้มเลยผมคุ้มก่อนโอเคคุ้มไปชิ้นอะไรใช่ไหมฮะไปหมุนก็คือไปที่แท็กคือแอนิเมชันนะครับผมนะฮะแอนิเมชันแล้วอาจารย์ก็เปิดบานหน้าต่างแอนิเมชันเจอไหมครับขวาเพลย์แล้วก็ตรงนี้ข้างๆมีคำว่าแอดอีกแอดแล้วก็เลือกสปินนะฮะโอเคเลือกสปินปุ๊บอาจารย์มาตรงข้างบนนี้ก่อนต่อเนาะจากออนคลิกให้เลือกเป็นวิดพีเวียสแล้วก็ดูเรชั่นให้เป็น12ขึ้นไปครับเท่าไหร่ก็ได้ให้เป็น12ขึ้นไปเนาะถ้าเป็นยิ่งเยอะยิ่งช้านะครับได้ไหมฮะจะคอยเอนเตอร์เนาะกินจะคอยเอนเตอร์นะครับได้ไหมฮะถ้าเมื่อกี้ไม่คอยเอนเตอร์มันไม่จับตัวเลขนะแต่แล้วสุดท้ายอาจารย์เห็นตรงเล็กๆจิ๋วๆนี้ไหมครับคลิกเลยเนาะได้หน้าต่างนี้ออกมาเลือกคำว่าทำวิ่งด้านหลังทำวิ่งตรงแถบทั้งหมดนะครับจะเจอคำว่ารีพีทกดจากนั้นเปลี่ยนเป็นการคิวเองออฟไลน์แล้วก็กดโอเคโอเคทีหมุนแล้วปุ๊บอาจารย์ต้องปรับนี่ต่อก็คืออาจารย์ย่อให้มันเล็กลงเนาะกดคอนโทรลกิ้งมาหาตัวเนาะนี่ใช่ไหมจนกว่าจะกดคนแล้วกิ้งแล้วเขาหาตัวครับผมกิ้งตรงกลางนะครับกิ้งจริงนะครับทีนี้เราก็จะขยายไอ้วงเวียนผมให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมนี่คือที่ผมย่อเพื่อผมมีพื้นที่ตรงนี้ทำงานนะครับอาจารย์เอาเมาส์จ่อตรงมุมด้านหนึ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วกดคอนโทรลชิปค้างไว้แล้วก็ดึงออกมา
ครับมันจะเห็นเป็นเงาจางๆเนาะมันก็จะให้วงกลมมันใหญ่กว่าสไลด์อ่ะครับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดผมใส่สีให้เรียบร้อยเนาะผมใส่สีเอาแบบเด็ดยันเด็ดสีแดงเส้นขอบไม่มีพื้นหลังผมใส่สีเหลืองเข้าไปนะครับจะเป็นแบบจ้ำแนมนิดนึงอย่างนี้แล้วผมก็ฉายขึ้นมาเต็มหน้าจอปุ๊บปุ๊บนี่ฮะงานเราก็จะเป็นนี้ใช่ไหมฮะถึงงานต้องการต่อจากนี้ถ้าเป็นการใช้เป็นหน้าจอเนี่ยมันจะหมุนไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราทำเป็นอัตโนมัตินะครับเขาใช้ก็คือเขาจะหาวัตถุอะไรสักอย่างหรือรูปภาพก็ได้มาวางทับตรงจุดหมุนมานะครับจุดหมุนอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เนาะนะแบบตรงนี้แบบว่าทำเป็นภาพคลิปแล้วก็มีรังสีอย่างเงี้ยเนาะก็รูปภาพคลิปประมาณหรือเป็นวัตถุก็ได้ครับถ้าเกิดแต่ผมถ่ายครีมผมก็กระป๋องครีมนี้ปุ๊บมีออร่าเลยทีนี้นี่คืออาจารย์มีรูปภาพตัวเองหรือมีอะไรอีกสักอันเนาะนะครับดูลองแต้งภาพมานะฮะเป็นภาพของอาจารย์ก็ได้นะครับรูปภาพแต่รูปเนี่ยจะมีพื้นหลังติดมาใช่ไหมครับนะฮะกรณีที่เป็น2010ขึ้นไปเนาะนะครับ2010ขึ้นไปนะครับจะเดือนสามของมันติดของจันไม่มี2010ไปเนี่ยคลิกที่รูปภาพนะฮะไปที่ฟอร์แมตนะครับทางซ้ายจะเห็นครับว่าเอาพื้นหลังออกรีมูฟแบ็คกราวด์เจอไหมถ้า2010ลงไปจะไม่มีนะผมไอ้2010มี2007ไม่มีมีไหมของเราก็น่าจะใหม่กว่านั้นไหมเอาพื้นหลังออกกดเอาพื้นหลังออกเนาะพอผมกดปุ๊บเนี่ยครับสังเกตตรงนี้ตรงไหนที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยครับมันจะลบทิ้งให้ผมนะทีนี้ตรงไหนที่ผมจะเก็บไว้เนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกกับลบนะครับถ้าผมเอาเมาส์ไปคลิกเครื่องหมายบวก
มันก็จะมาลากตรงที่ทรงผมผมนะฮะก็เอาเมาส์มาลากตรงผมผมใช่ไหมฮะปุ๊บผมไม่กลับมาถ้าเกิดตรงตัวผมนึงหายไปก็เอามาลากถ้าตรงไหนไม่เอาก็คลิกเครื่องหมายลบไปลากถ้าผมบอกโอเคละผมคลิกถูกปุ๊บแล้วผมก็เอาตัวมาวางไว้บางจุดหนุนใช่ไหมฮะแล้วผมก็ฉายปึ้งโอ้โหออร่ามาเลยเวลาท่านจะครับจะสมัครท่านบดีท่านใหม่ก็เปลี่ยนโปรไฟล์ซะอะไรเงี้ยเอาอะไรมาจะถ่ายรูปก่อนเนาะทุกคนถ่ายรูปสักรูปหนึ่งรูปที่ผมเจอต้องลองให้ดูนะสมมติผมเจอแมวเหมียวสักตัวแล้วกันเนาะสามรูปอย่างนี้จะโอเคโหลดลงมาแล้วนี่ครับนี่คือตัวอย่างของรูปภาพที่มีพื้นหลังมาใช่ไหมครับนะฮะผมก็คลิกที่รูปภาพที่ผมใส่เข้ามาใช่ไหมจะไปที่แท็กเครื่องมือรูปแบบฟอร์แมตใช่ไหมครับใช่ไหมฮะซ้ายมือสุดจะมีเอาพื้นหลังออกหรือรูปแบ็คกราวด์คลิกหนึ่งครั้งมันจะคิดแป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะถ้าพื้นหลังเราได้มาแบบมันตัดกันดีๆเนี่ยมันจะคิดให้เองนะครับทีนี้ผมก็จะเห็นว่าขามันหูมันไม่พอดีเราก็ใช้วิธีการซูมเนาะอย่างนี้ตรงหูนี่มันเกินมาเนาะผมก็เอาเครื่องหมายลบมาคลิกตรงที่ผมไม่เอาออกใช่ไหมฮะปึ๊บใช่ไหมรองเท้ามันหายไปใช่ไหมผมก็คลิกเครื่องหมายบวกเอามาบวกเท้านี้เท้านี้เนาะเท้าปึ๊บเท้าก็มาใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆดูให้มันเนียนๆว่าโอเคเรียบร้อยหรือยังใช่ไหมครับอันนี้ครับพอได้แนวทั้งตัวละผมก็กดตกลงกดตัวที่ถูกใช่ไหมฮะปึ๊บเหลือเป็นแนวเปล่าละถ้าเกิดผมไปก๊อปปี้ไปวางไว้บนตัวหุ่นของผมใช่ไปเดี๋ยวกรณีการจะเอาตัวนี้ไปใช้เป็น Facebook profile video นะครับก็คือเราสั่งมันหมุนแล้วใช่ไหมนะครับวิธีการก็คืออาจารย์ก็ซ่อนอื่นไปก่อนเนาะหน้าอื่นเราไม่เอานะก็ลากหน้าที่เราปิดฝาแล้วก็เปิดแล้วซ่อนสไลด์นะครับให้มันเหลือเฉพาะหน้านี้เนาะหน้าอื่นเราก็ซ่อนให้หมดครับหน้าอื่นเราหน้าอื่นไม่เอาก็ซ่อนให้หมดท้ายแล้วก็เหลือแค่ตรงหน้าที่เป็นที่เราจะใช้ผมมาม่วงโอเคทีนี้เทคนิคอยู่นี้ครับผมอาจารย์ต้องท่านตั้งทรานซิชั่นมันให้มันจบในภายในกี่วิถูกไหมเฉพาะหน้าที่เป็นวิดีโอโปรไฟล์เรานะนะครับทรานซิชั่นนี้เนาะแล้วก็คลิกถูกว่าให้มันจบภายในกี่วินะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าครับไอวงกลมเนี่ยถ้าเราตั้งไว้12วิก็แนะนำว่าให้ตั้งนี้เป็น12วิเท่ากันเพราะว่าวิดีโอเราไม่ได้เป็นวนหมุนแบบครบวงพอดีถ้าเกิดการตั้งเวลาไหมมันเหลือกันมันก็จะมีการกระตุกของเอไอวงกลมอ่ะคืออาจารย์ดูเป็นปุ๊บมันวิ่งมาปุ๊บกระตุกตึ๊ดแล้วก็เลื่อนไปต่อถูกไหมเนื่องจากเวลาเดี๋ยวตัวเซฟไม่พอดีกันเนาะถ้าอาจารย์ตั้งสปินไว้กี่วิก็คนตั้งตรงทรานซิชันนี้เท่าจำนวนนั้นนะครับเมื่อจำไม่ได้กลับไปดูมาที่แอนิเมชันนะครับผมตั้งไว้15วิอย่างเงี้ยครับผมนะแต่ว่าอาจจะลบหรือให้12ลองดูว่ามันพอไหวไหม
52วิจะถึงประมาณไหน2วิโอเคนะแต่ผมก็เป็นทันทีชั่นนะครับตั้งเวลา after 12วิดูเวอร์ชันไม่ต้องระบบดูเวอร์ชันนะดูเวอร์ชันปล่อยไปครับผมดูเวอร์ชันปล่อยไปafter ตรง12วิคือตรงคู่00คู่การเนาะนะครับเพราะคู่ขวามันจะเป็นมิลลิเมตรนะครับคู่การแล้วก็เห็นได้ไว้นะตรงนี้ผมถ้าผมใช้ครับเนี่ยผมลองเล่นก่อนนะถ้า12วิครบวงกลมปุ๊บมันต้องจบหน้านะครับโอเคทีนี้พออาจารย์สร้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปที่อันอื่นเราซ่อมหมดแล้วเนาะนะครับไปที่ไฟล์นะครับผมบันทึกเป็นนะครับ save as นะครับ save as แล้วก็ตั้งชื่อไปว่า Facebook profile ก็ได้ครับเผื่อไว้ตรงนามสกุลครับผมถ้า2010มันก็จะเป็นอย่างเป็น UMV มั้งนะฮะ2010นะฮะวิชวลมีเดียวิดีโอพอ2013มันก็จะมีเป็น13 13ผมไม่แน่ใจเลยว่ามีเนี่ยมันมีวิชวลมีเดียวิดีโอฮะถ้า13กับ16น่าจะมี MP4 อะไรเงี้ยครับผมนะฮะ13ไม่แน่ใจ13มีไหมแต่มันมีไฟล์วิดีโออยู่แล้วถ้า16จะเป็น MP4 เลยนะครับผมก็เลือกชนิดของไฟล์เป็นวิดีโอนะครับเป็นโปรเจ๋งมากดีมากครับผมจะเป็นโปรก็คือจะได้ไฟล์เล็กภาพชัดอะไรเงี้ยเสียงดีเงี้ยฮะก็คลิกเลือกหนังตัวนี้แต่พวกกดเซฟเลยนะครับกดเซฟมันก็จะใช้เวลานิดนึงของเครื่องแล้วแต่เครื่องเราฮะเครื่องเรามีความจำเยอะก็แป๊บนึงครับก็จะเข้าร่างเดี๋ยวบื้อนี่ครับแต่รอมันพอมันบื้อเสร็จก็จะได้วิดีโอแล้วนะครับได้วิดีโอแล้วนี่การอัพโหลด Facebook โปรไฟล์วิดีโอเนี่ยอาจารย์ต้องเอาไอ้วิดีโอนี้อยู่ในมือถือก่อนเนาะเพราะอัพจากคอมมันไม่ยอมนะฮะไอ้เปลี่ยนโปรไฟล์ครับต้องไปเปลี่ยนในมือถือฮะเปลี่ยนโปรไฟล์ในมือถือจะเป็นวิดีโอได้งั้นการที่จะเอาไปใส่ในมือถือนะก็ไม่ยากก็โพสเข้าไปใน LINE ก็ได้เพราะอาจารย์เซฟจาก LINE ได้นะครับเข้าไลน์ของตัวเองอ่ะแกล้งส่งให้เพื่อนสักคนนะครับแล้วก็เซฟออกมาที่มือถือหรือว่า Facebook Messenger ก็ได้Facebook Chat ก็ได้ก็แชทหาใครสักคนนึงที่สนิทด้วยแล้วก็กดเซฟออกมาอาจารย์ต้องแชทใครสักคนสิครับใครแล้วเวลาแชทต้องเลือกเป้าหมายคนจะได้คุยกับเขาออกมานะครับแล้วก็เซฟลงมือถือพอลงมือถือปั๊บก็สามารถไปที่ Facebook Profile อีกนะฮะอัพโหลดวิดีโอเข้าไปปุ๊บวิดีโอโปรไฟล์จะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็แนวทางประยุกต์ง่ายๆก็คือผมถ้าผมไม่มีรูปใช่ไหมผมก็เอาวงกลมมาใส่ใช่ไหมครับใส่ชื่อผมไปใช่ไหมฮะปรับสีคือข้างหลังผมจะทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกข้างหลังมันทำได้อยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่เข้าไปนะฮะเป็นแนวพวกนี้ตัวเนี้ยท่านคิดอะไรที่ออกเอาหมุนใส่เนี่ยเวิร์กเลยฮะแล้วถ้าเกิดไม่อยากให้มันเด่นมากอาจารย์ก็ใช้ transparency นะเพิ่มความโปร่งใสให้มันก็สีมันจะไม่ชัดมากนะครับแล้วก็ใช้ตัวเด่นๆมาบังเลยทริคนิดเดียวคืออ็อบเจกต์ที่อาจารย์ใช้เป็นตัวเด่นต้องไปบังตรงจุดหมุนมันจุดศูนย์กลางนะครับแล้วจุดศูนย์กลางไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางนะอยู่เยื้องขึ้นบนหน่อยข้างล่างหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่เราI'm not going to do that.
อย่างแอร์นี่ผมก็เอามาเอาเป็นหมูเนื้อใสครับนะเราประจุประวัติหมูก็ผมเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็คือออฟไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ไม่ต้องอยู่ตรงกลางทำได้นี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่ผมทำไปก็อย่างเมื่อกี้คือเป็นหมุนยี่เหมือนกันนะฮะคิดไม่ออกว่าเอาไปใส่นี่ก็คล้ายๆพระอาทิตย์นะครับเขาล้วนได้เอาลูกค้าคนไหนใส่นะก็คือช้างก็เป็นตั้งหันหมุนตรงนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็คือหลักการเดียวกับเมื่อกี้เราทำสปินเนาะนะครับก็เป็นเครื่องบินหมุนมาแบบปัดคำเล็กๆคือเด็กโดนหลอกให้ดูเครื่องบินตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็จบด้วยเพลนแอร์เพลนแอโรเพลนนั้นเด็กก็โดนสอนโดยไม่รู้ตัวฮะก็คืออยู่เรามาสอนว่าลูกนี่เพลนแบบนี้นะนี่นี่นะฮะคือเขาก็จะลงมาตุ้ง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 นะฮะแล้วก็มาจบที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ฮะครับเมฆใช้มาเกี่ยวของตัวมันเมื่อกี้มันมีท่าไหนนะอ๋อโอเคอันนี้ใช้ไฟอินคือภาษาไทยลอยเข้าเนาะไฟอินที่เจ๋งมากลองดูนะไฟอินคือถ้าอาจารย์มีวัตถุอะไรสักอย่างนึงเนาะนะครับแต่ทุกคนเอาให้เจ๋งๆก็คืออาจารย์ลองหาภาพในเว็บเหมือนเมื่อวานนี้สมมติผมเอาภาพกิฟที่เป็นวอล์กแอนิเมชันมาเนาะนะครับสมมติผมเลือกรูปคนเดินตัวนี้นะครับอันนี้พื้นหนังปกใสใช่ไหมนะครับผมก็ copy นี้นะครับคลิกขวา copy ไปที่ PowerPoint ผมคลิกขวาวางใช่ไหมครับเป็นวางปุ๊บนี่ฮะตอนนี้เป็นคลิปเนาะก็คือมันก็จะเดินเองใช่ไหมฮะแต่มันเดินอยู่กับที่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อดีมันคือมันโปร่งใสถ้าเกิดผมเอาดีเทลสลายไปละผมก็หารูปฉากมาใช่ไหมครับผมได้คลิปแอนิเมชันที่เป็นคนเดินใช่ไหมครับ
เกิดมันเดินอย่างนี้มันก็เหมือนกับมันไม่ได้เดินเพราะมันอยู่กับที่ใช่ไหมครับเราจะใช้ไฟอินเนาะเหมือนเมื่อกี้นี้ผมทำไอ้ก้อนเมฆเหมือนกันก็คือไฟอินทีนี้ไฟอินก็คือว่าเราจะให้มันเดินทางไหนก็หันเอามันเป็นเอามืออยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะฮะแต่เช่นนี้มันหันหน้าไปทางซ้ายอาจารย์ก็เอามืออยู่ซ้ายสุดนะครับแล้วก็ผมใส่แอนิเมชันนะครับเอาเปิดบรรทัดต่างๆแอดแอนิเมชันแล้วก็ไฟล์อินนะฮะไฟล์อินภาษาไทยลอยเข้านะครับข้อดีของลอยเข้าคือมันกำหนดทิศทางได้ครับผมนะครับผมกดลอยเข้าปึ๊บทีนี้ตรงนี้ฮะตรง Effect Option เนี่ยครับมันจะลอยเข้าได้จากหลายทิศทางเลยอย่างเมื่อกี้ที่ผมทำก็คือก้อนเมฆเนี่ยก้อนเมฆก้อนที่มันอยู่ตรงนี้ผมตัดให้มันลอยจากข้างล่างไปทางซ้ายมันก็จะวิ่งปลื้มอย่างนี้อีกก้อนหนึ่งก็ให้มันเอียงไปทางด้านนี้นะครับถูกไหมฮะนั้นมันก็อารมณ์เหมือนเมฆมันถูกแหวกไปคนละข้างนะครับกรณีนี้คือผมให้คนตรงนี้มาจากทางด้านขวาถูกไหมฮะฟอร์มไลท์นะครับฟอร์มไลท์ปุ๊บเหมือนเดิมนะคือมันเร็วไปก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วให้มันเริ่มอัตโนมัตินะครับการเดินผ่านหน้าสไลด์นะครับถ้าเกิดเป็นแบบแนวนอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9วินาทีนะฮะถ้าเกิดสไลด์เราเล็กก็อาจจะเหลือสัก6วิหรือ5วินะครับก็ลองก่อนลองไปแก้ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ตั้งค่าต่อว่าให้มันเดินไม่จบไม่สิ้นก็ได้เนาะเหมือนเมื่อกี้นี้เนาะนะครับก็เป็นทามมิ่งอันคิวเราสไลด์ครับอาจารย์ก็ได้ชิ้นงานประมาณนี้แล้วก็มาใหม่จากที่เป็นกิ๊บที่มันเดินอยู่กับที่ใช่ไหมครับเราสั่งมันไฟอีกเข้ามาปรับเวลาอย่างที่ผมบอกก็คือสไลด์ถ้าเกิดเป็นแบบแนวนอนเนี่ยประมาณ9 8ถึง9วินาทีนะครับที่ผมเหลือสไลด์แค่สี่เหลี่ยมผมก็เหลือครึ่งเดียวเนี่ยผมก็ลบไปครึ่งก็เหลือประมาณ5วิอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราเอารูปภาพฉากพื้นหลังที่มันเข้ากันใช่ไหมฮะเอามาวางมันก็จะได้เป็นฉากประมาณนี้นะครับนี่ตัวไฟอีกถ้าผมมีอีกตัวนึงเดินสวนกันได้ไหมได้แล้วถ้าไม่ให้มันเดินเข้าไปในทางถนนก็ไม่ได้เพราะว่าตัวถ้าเดินเข้าไปตัวมันต้องค่อยๆเล็กลงแล้วมันควรจะหันหน้าไปข้างในด้วยอย่างเงี้ยครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติจะลองดูก็ได้คือในวัตถุหนึ่งชิ้นนะครับมันทำได้หลายๆแอนิเมชันด้วยกันเนาะสมมติผมบอกให้มันเดินคล้ายๆกับเฉียงเข้าไปข้างในตัวมันค่อยๆเล็กลงเนาะเราก็สั่ง add animation นะครับมีคำว่า coaching นะฮะ coaching ผม add coaching ไปปุ๊บแล้วผมก็ตั้งค่า animation coaching นิดนึงก็คือมันเล็กลงใช่ไหมมันเล็กลงก็ต้องให้มัน smaller อย่างนี้ฮะก็คือลบไปจาก 100% เหลือเท่าไหร่นะผมถ้าเหลือ 50% เนี่ยครับมันก็จะค่อยๆตัวเล็กลงนะฮะแล้วระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้มันจะ5วิก็5วิเท่ากันโอเควิที่เวียตกลงปุ๊บตอนใดนะฮะผมก็ลองให้เดินใหม่ถ้าได้เดินแนวขวาตัวก็เล็กลง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 ใช่ไหมคุยคือยิ่งทำซ้ำมันจะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าวนมาอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าที่เราเห็นก็คือถ้าผมทำรอบเดียวก็จะตัวเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหมือนเดินเขียงเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วมันตัวเท่าเดิมแต่เราสั่งให้มันตัวเล็กลงวิธีเมื่อกี้ก็คือผมทำอันเดียวกับไอ้ปลาฉลามว่ายน้ำคือเป็นไฟอินแล้วก็พร้อมกับโฟลชิงนะครับเดี๋ยวที่จริงผมสั่งไฟอินคือมันจริงปลาฉลามมันว่ายตรงๆนี่แหละแต่ว่าพอเราสั่งมันใหญ่ขึ้นเล็กลงเนี่ยมันเหมือนมันว่ายเฉียงนะครับก็จะกลายเป็นประมาณนี้
ือมันใหญ่ขึ้นนิดนึงเมื่อกี้นี้ก็คือมันก็เหมือนมันประสาทมันไหว้เข้ามาหาเราเนี่ยก็คือสั่งตรงโปรชิ้นก็สั่งได้ว่าให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนี่ก็เป็นตัวไฟอินที่ชอบของไฟอินคืออันนี้เลยตรงนี้ฮะตรงทิศทางคือมันมีทิศให้เลือกเยอะมากนะครับทิศเลือกเยอะมากอีกกรณีหนึ่งที่สมมติอาจารย์ได้การ์ตูนจากในเว็บมาเนี่ยมันเดินไปทางนู้นใช่ไหมแต่เราอยากให้มันเดินมาทางนี้นะครับเราก็สามารถกลับข้างมันได้ครับก็คือฟอร์แมตแล้วก็คลิกนะครับคลิกปุ๊บแล้วก็ปรับตรงไฟล์อินให้มันกลับข้างด้วยผมต้องแก้ตรงเปลี่ยนทิศด้วยถูกไหมฮะว่ามาทางมาจากทางซ้ายนะครับปึ๊บถ้าจะได้ตัวการ์ตูนจากเน็ตมาก็ไม่ต้องไปหาใหม่ครับหรือปรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เองนะฮะมีตัวใช้ไฟล์ยิงเป็นหลักเลย